อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อกำหนดออกชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลเวทีที่สค่ะที่ห้องฝึกอาชีพผู้สูงอายุกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายพัชรพลมั่นปานประหลัดอุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อกำหนดออกชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลเวทีที่4เวทีสุดท้ายโดยมีประธานพร้อมคณะกรรมการแต่และชุมชนทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในวันนี้เป็นจำนวนกว่า25คนกำหนดการออกชุมชนโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่4เทศบาลนครแม่สอดจะเริ่มที่ชุมชนอินทรคิรีในวันอังคารที่22พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาที่จะถึงนี้